วัสดีครับผู้ชมทุกท่านเมื่อพูดถึงเกาะที่ใหญ่ที่สุดของฮ่องกงก็จะต้องเป็นเกาะนี้เลยครับเกาะลันเตาเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติฮ่องกงนอกจากนี้เกาะลันเตายังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายครับเช่นฮ่องกงดิสนีย์แลนด์หรือนองปิงที่มีพระใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกงแล้วก็ยังมีห้างซิตี้เกตเอาท์เลทที่เป็นสถานที่ช้อปปิ้งมีสินค้าแบรนด์เนมลดราคาสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งครับเกาะลันเตาในอดีตเคยเป็นที่อยู่ของชาวประมงแต่หลังจากที่มีการสร้างตงชงนิวทาวน์แล้วก็สนามบินนานาชาติฮ่องกงทำให้เกาะลันเตาเปลี่ยนไปอย่างมากครับมีการเชื่อมต่อส่วนต่างๆของฮ่องกงได้ง่ายขึ้นด้วยรถไฟฟ้า MTR และรถบัสแล้วก็ยังมีการเปิดแหล่งท่องเที่ยวมากมายครับเป็นเกาะที่มีความหลากหลายทั้งในด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวครับสำหรับ EP นี้จะรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวในเกาะลันเตาและเกาะเล็กๆน้อยๆที่เหลือทั้งหมดเอามาไว้ในวิดีโอเดียวกันนะครับในวิดีโอจะแนะนำข้อมูลของแต่ละสถานที่และวิธีการเดินทางด้วยครับวิดีโออาจจะมีความยาวนิดนึงแต่ถ้าหากใครต้องการที่จะข้ามไปยังสถานที่ที่ต้องการก็สามารถคลิกที่ลิงก์ในคำอธิบายวิดีโอด้านล่างได้เลยครับเรามีความตั้งใจในการทำคลิปวิดีโอมากๆครับหวังว่าความตั้งใจนี้จะเป็นประโยชน์ช่วยให้การเดินทางสะดวกและก็ง่ายขึ้นครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่างๆออกมาเรื่อยๆให้ได้ติดตามรับชมกันนะครับหากเป็นคนที่ชื่นชอบการ์ตูนดิสนีย์และอยากสัมผัสความสนุกสนานในดินแดนมหัศจรรย์ไม่ควรพลาดการไปเที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์สวนสนุกชื่อดังระดับโลกที่มีทั้งเครื่องเล่นการแสดงโชว์และขบวนพาเหรดของตัวการ์ตูนดิสนีย์ที่น่ารักและคุ้นเคยเป็นอย่างดีครับฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่แบ่งเป็น8โซนมีแอดเวนเจอร์แลนด์แฟนตาซีแลนด์กริซลี่เกาช์Main Street USA, Mystic Point, Tomorrowland, Toy Story Land และโซนที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ The World of Frozen แต่ละโซนมีเครื่องเล่นและการแสดงที่สนุกสนานเข้ากับธีมของแต่ละโซนครับฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เป็นสวนสนุกที่น่าไปเที่ยวมากเป็นดิสนีย์แลนด์ที่อยู่ใกล้เมืองไทยมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กจะได้สนุกกับเครื่องเล่นและเห็นตัวการ์ตูนดิสนีย์ที่ชื่นชอบครับและอย่าลืมการเปิดไฟและโฉบจุดพลุที่ปราสาทเจ้าหญิงนิทราในตอนค่ำที่สวยงามมากๆครับสามารถเข้าไปเที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ได้ทั้งวันเพราะเวลาเปิดปิดของสวนสนุกนั่นก็คือ10โมงครึ่งยาวไปจนถึง2ทุ่มครึ่งแล้วก็เปิดทุกวันครับค่าเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ก็คือ639เหรียญฮ่องกงและสำหรับเด็กก็คือ475เหรียญฮ่องกงครับสำหรับบัตร1วันสามารถซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์ของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์หรือที่หน้าประตูทางเข้าได้เลยครับวิธีการเดินทางไปฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นั้นก็ง่ายมากครับเพียงแค่นั่งรถไฟฟ้า MTR มาลงที่สถานีฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทแล้วก็เดินเข้าสวนสนุกได้เลยครับระยะทางจากสถานี MTR ถึงสวนสนุกประมาณแค่5นาทีเท่านั้นเองครับหากเดินทางมาฮ่องกงอย่าลืมมาเยือนนองปิงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่นี่จะได้สัมผัสประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นด้วยการขึ้นกระเช้านองปิง360ที่มีกระจกใสทำให้สามารถมองเห็นวิวรอบตัวได้360องศาและรู้สึกเหมือนลอยอยู่ในอากาศกระเช้าที่นั่งสามารถเลือกได้2แบบด้วยกันก็คือ Standard Cabin คือกระเช้าแบบธรรมดาที่พื้นกระเช้าไม่ใช่กระจกใสซึ่งก็เหมาะสำหรับคนที่กลัวความสูงราคาก็จะถูกกว่ากระเช้าแบบอื่นครับและอีกแบบก็คือ Crystal Cabin พื้นของกระเช้าจะเป็นแบบกระจกแก้วสามารถมองเห็นวิวที่พื้นด้านล่างได้ด้วยครับจะได้เห็นพื้นน้ำด้านล่างเมื่อนั่งผ่านอ่าวแล้วก็ยอดต้นไม้ต่างๆที่ภูเขาด้านล่างครับกระเช้านองปิง360เป็นกระเช้าที่มีความยาว 5.7 กิโลเมตรแล้วก็ใช้เวลาเดินทาง25นาทีต่อรอบครับจะเริ่มจากสถานีตงชงแล้วข้ามอ่าวไปยังสถานีด้านบนที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งเช่นหมู่บ้านนองปิง
มีร้านค้าร้านอาหารพระใหญ่เทียนฐานที่เป็นพระพุทธรูปทองสำริดกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอารามโปลินที่เป็นวัดพุทธที่สวยงามและเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติธรรมและเสาไม้วิสตอมพาธที่เป็นเสาไม้38อันมีคำสอนของพระพุทธเจ้าเขียนเอาไว้ครับหมู่บ้านนองปิงนั้นจะอยู่ติดกับสถานีกระเช้าลอยฟ้าครับออกแบบสไตล์สถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมภายในมีร้านค้าร้านอาหารมากมายใครที่ขึ้นมาแล้วหิวฝากท้องไว้บริเวณนี้ได้เลยครับพระพุทธรูปเทียนฐานหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าพระใหญ่มีความสูงถึง34เมตรซึ่งรวมถึงฐานดอกบัวด้วยพระพุทธรูปนี้สร้างขึ้นในปี1993โดยการเชื่อมแผ่นสำริดถึง200แผ่นมีน้ำหนัก250ตันและอยู่บนกลีบบัวครับพระหัตถ์ขวายกมือขึ้นเพื่อให้พรแก่คนทั่วไปและด้านล่างขององค์พระเป็นที่ประดิษฐานของพระเขี้ยวแก้วที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาใช้เวลาในการก่อสร้างยาวนานถึง12ปีครับลานกว้างหน้าพระใหญ่สร้างตามหลักฮวงจุ้ยถ้ายืนตรงกลางวงกลมแล้วขอพรตรงจุดนี้ว่ากันว่าสิ่งที่เราขอจะได้ยินถึงสวรรค์เลยครับนอกจากนี้จุดตรงกลางที่ยืนยังอยู่ตรงกับด้านหน้าของพระใหญ่ซึ่งยกมือคล้ายกับกำลังให้พรให้กับผู้ที่มาอธิษฐานอีกด้วยครับอารามโปหลินหรือวัดโปหลินเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของฮ่องกงวัดนี้ถูกก่อตั้งโดยพระภิกษุที่มาจากมณฑลเจียงซูจีนแผ่นดินใหญ่ภายในวัดมีพระวิหารหลักเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปทองสำริดจำนวน3รูปซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อความหมายถึงชีวิตในอดีตปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตครับตามพระไตรปิฎกในพระพุทธศาสนาครับเสาไม้ Wisdom Path เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวที่สามารถเดินไปชมได้ครับซึ่งอยู่ต่อจากองค์พระใหญ่ที่นี่จะได้เห็นเสาไม้ขนาดใหญ่38ท่อนที่มีการสลักคำสอนซึ่งเป็นข้อความพุทธศาสนาที่เก่าแก่และสำคัญครับเป็นเสาไม้ขนาดใหญ่แต่ละท่อนมีความสูง 8-10 เมตรกว้างประมาณ1เมตรตั้งเรียงรายกันอยู่ที่เนินเขาครับเสาไม้เหล่านี้ถูกวางเรียงกันเป็นรูปเครื่องหมายอินฟินิตี้หรือสัญลักษณ์ของความไม่มีที่สิ้นสุดครับแสดงถึงความหมายลึกซึ้งของคำสอนนี้ครับการเดินทางนั้นไม่ยากเลยครับสามารถขึ้นรถไฟฟ้า MTR มาลงที่สถานีตงชุงแล้วก็เดินออกที่ทางออก B หลังจากนั้นให้เดินไปที่สถานีขึ้นกระเช้าตงชุงเคเบิลคาร์เทอร์มินอลครับใช้เวลาประมาณ2นาทีหรือถ้าไม่อยากขึ้นกระเช้าก็สามารถขึ้นรถบัสสาย23ที่อยู่ข้างสถานีกระเช้าได้เลยครับรถบัสจะพาขึ้นไปถึงทางหน้าเข้าวัดได้เลยถ้าใครมีโอกาสได้มาแถวกระเช้านองปิงอย่าลืมมาเยี่ยมชมสวนซากุระแห่งนี้ครับหนึ่งในจุดถ่ายรูปที่น่าสนใจและสวยงามในฮ่องกงครับคือสวนซากุระที่อยู่ใกล้กับท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงสวนนี้เป็นผลมาจากโครงการที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงได้เริ่มตั้งแต่ปี2021เพื่อปรับปรุงและเพิ่มความสวยงามให้กับบริเวณรอบๆท่าอากาศยานโดยการนำต้นซากุระมาปลูกเป็นสวนสวยต้นซากุระที่ปลูกในสวนนี้มีจำนวนกว่า80ต้นเลยครับต้นซากุระในสวนนี้ได้รับการดูแลอย่างดีครับทำให้ต้นสมบูรณ์แข็งแรงและออกดอกเต็มบานสะพรั่งครับดอกซากุระมีสีชมพูอ่อนๆดอกซากุระในสวนนี้มีช่วงเวลาที่บานไม่นานประมาณ 2-3 สัปดาห์และบานช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการมาเยี่ยมชมและถ่ายรูปครับสวนซากุระในฮ่องกงนี้เป็นที่นิยมและฮือฮามากๆในหมู่นักท่องเที่ยวและชาวฮ่องกงเองครับหลายคนเดินทางมาถึงที่นี่เพื่อชมความสวยงามของดอกซากุระและถ่ายรูปเก็บไปเป็นความทรงจำช่วงกลางวันอาจจะมีผู้คนมากมายมหาศาลนะครับการเดินทางนั้นขึ้นรถไฟฟ้า MTR มาลงที่สถานีตงชงแล้วเดินออกทางออก B จากนั้นเดินไปที่ด้านหลังของสถานีขึ้นกระเช้าตงชงเคเบิลคาร์เทอร์มินอลครับจะมีสะพานลอยข้ามถนนพอลงจากสะพานลอยให้ไปทางด้านซ้ายเดินไปจนถึงวงเวียนให้เลี้ยวขวาเดินข้ามสะพานข้ามทะเลครับพอลงจากสะพานก็จะถึงสวนเลยครับ
หมู่บ้านชาวประมงไทโอเป็นหมู่บ้านโบราณที่มีประวัติศาสตร์ด้านการประมงและเกลือมาเป็นเวลายาวนานครับปัจจุบันก็ยังคงความมีเสน่ห์แห่งความคลาสสิกอยู่ครับทำให้ที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นเวนิสแห่งตะวันออกหรือเวนิสออฟเดอะอีสต์ครับหมู่บ้านชาวประมงไทโอตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะลันเตาครับมีประชากรประมาณ 3,000 คนส่วนใหญ่เป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ยังคงประกอบอาชีพประมงตามวิถีโบราณครับหมู่บ้านนี้มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจคือบ้านเรือนแบบดั้งเดิมที่สร้างอยู่บนน้ำครับล้อมรอบด้วยลำคลองและน้ำทะเลพร้อมด้วยกับทิวทัศน์ภูเขาที่ตั้งเรียงรายอยู่ด้านหลังได้วิวที่สวยมากๆครับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่นี่ยังคงทำอาชีพประมงแล้วก็บางครั้งไปรับอาหารทะเลสดจากตลาดมาขายภายในหมู่บ้านถ้ามาเยือนหมู่บ้านชาวประมงไทยโออย่าลืมลิ้มลองรสอาหารทะเลสดครับรวมถึงอาหารทะเลตากแห้งด้วยที่นี่เป็นสวรรค์ของนักถ่ายภาพที่ชอบกลิ่นอายแห่งความคลาสสิกควรจะนั่งเรือชมวิวที่นำเที่ยวโดยชาวบ้านครับหรือเช่าเรือคายักเพื่อสนุกสนานกับทิวทัศน์สวยๆและบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านครับอาจโชคดีพบกับปลาโลมาสีชมพูที่กระโดดขึ้นมาบนผิวน้ำกลางทะเลด้วยครับนับเป็นประสบการณ์ที่หายากมากๆครับการเดินทางนั้นขึ้นรถไฟฟ้า MTR มาลงที่สถานีตงชงแล้วเดินออกที่ทางออก B ครับหลังจากนั้นขึ้นรถบัสหมายเลข11รถบัสจะพามาถึงที่หมู่บ้านเลยครับถ้าอยากหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองใหญ่ของฮ่องกงอาจจะอยากไปพักผ่อนที่เกาะเฉิงเจ้าเป็นเกาะเล็กๆรูปร่างคล้ายดัมเบลแปลว่าเกาะยาวครับมีบรรยากาศแสนชิลและสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายไม่ว่าจะเป็นวัดปักตายเป็นวัดลัทธิเต๋าเก่าแก่อายุมากกว่า200ปีครับเพื่อสักการะเทพเจ้าปักตายหรือว่าราชาแห่งทิศเหนือครับตัวอาคารมีลักษณะโดดเด่นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะหลังคาที่ตกแต่งด้วยกระเบื้องหรูหราสีสันสดใสและรูปปั้นมังกรสีเขียวและทอง2ตัวที่ยืนตระหง่านปกป้องครับถนนช้อปปิ้งและถ่ายรูปสวยๆกับคาเฟ่เก๋ๆและร้านค้าน่ารักน่ารักจะได้เห็นร้านขายสินค้าแฮนด์เมดต่างๆที่สร้างสรรค์โดยศิลปินท้องถิ่นรวมถึงคาเฟ่อินเทรนที่นำเสนอเมนูเก๋ๆให้เราได้ลิ้มลองครับส่วนทางทิศตะวันออกจะเป็นที่ตั้งของหาดตงว้านมีลักษณะรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยวครับหาดทรายสีขาวนวลตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าสดใสเป็นจุดพักผ่อนที่ดีจุดหนึ่งเลยทีเดียวครับปิดท้ายด้วยถนนทางฝั่งตะวันตกของเกาะฝั่งทางด้านนี้จะเป็นด้านของท่าเรือมีถนนยาวตลอดอ่าวแหล่งร้านอาหารทะเลสไตล์กวางตุ้งรสเด็ดและสไตล์อื่นๆอีกมากมายครับเรียกได้ว่าได้ทานกันแบบสดๆถึงแหล่งเลยทีเดียวที่สำคัญยังได้ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินไปด้วยครับการเดินทางไปเกาะเฉิงเจ้าให้ขึ้นเรือข้ามฟากมายังเกาะเฉิงเจ้าจากท่าเรือเซ็นทรัลหมายเลข5ครับซึ่งก็สามารถเดินทางได้จากรถไฟฟ้า MTR สถานีฮ่องกงโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ35นาทีครับมนต์เสน่ห์สุดผ่อนคลายของเกาะลัมมาเพียงนั่งเรือเฟอร์รี่ระยะสั้นๆจากเกาะฮ่องกงจะช่วยให้หลีกหนีจากวิถีชีวิตที่วุ่นวายในเมืองครับเป็นที่ตั้งของชุมชนหลากหลายวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองมีร้านค้าขายงานศิลปะและงานฝีมือของชาวประมงที่สวยงามครับและร้านอาหารที่เสิร์ฟอาหารทะเลสดและอาหารตะวันออกตะวันตกมากมายครับมีสถานที่ที่น่าสนใจหลายที่ครับอย่างเช่นวัดทินฮาวเกาะลัมมาเป็นชุมชนชาวประมงครับจะเคารพบูชาเทพธิดาแห่งท้องทะเลหรือเจ้าแม่ทับทิมที่คนไทยรู้จักเพื่อใช้ขอพรให้เดินทางปลอดภัยและได้ปลาเยอะๆครับเกาะแห่งนี้เป็นที่ตั้งของวัดทินฮาว3แห่งวัดสร้างขึ้นในปี2005เพื่อแทนของเดิมที่ถูกไฟไหม้ครับเชื่อกันว่ามีอายุยาวนานเกือบ200ปีมาแล้วซึ่งก็ถูกไฟไหม้ในปี2004ครับหมู่บ้านชาวประมงที่มีเสน่ห์ของยงซือหวานเป็นศูนย์กลางหลักของชุมชนหลากหลายวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองบนเกาะครับจะสัมผัสได้ถึงความผสมผสาน
ระหว่างตะวันตกและตะวันออกมีร้านขายอาหารและของชำของที่ระลึกอื่นๆตั้งเรียงรายครับนอกจากนี้จะพบกับร้านอาหารให้เลือกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารทะเลที่จับได้สดๆรวมไปถึงร้านกาแฟและบาร์จำนวนมากครับชายหาดฮงซิงเย่ที่ทอดยาวและโค้งมนเป็นสถานที่ว่ายน้ำยอดนิยมของเกาะบรรยากาศสบายๆ สำหรับพักผ่อนจากแสงแดดหาดทรายและก็ทะเลครับชายหาดตั้งอยู่ใกล้กับร้านอาหารและร้านค้าเหมาะสำหรับครอบครัวและเพื่อนฝูงสามารถเพลิดเพลินกับอาหารปรุงสดใหม่ในขณะที่ชมพระอาทิตย์ตกดินครับการเดินทางไปหยงสื่อหวานให้ขึ้นเรือเฟอร์รี่จากท่าเรือเซ็นทรัลหมายเลข4ครับบนเกาะฮ่องกงซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากรถไฟฟ้า MTR สถานีฮ่องกงครับการเดินทางเรือเฟอร์รี่ใช้เวลาประมาณ30นาทีครับ